สำหรับชั่วโมงที่สองของเรานะคะเด็กๆก็จะเป็นในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะใช้เล่มหนังสือเรียนอ่ะโชว์เล่มหนังสือเรียนขึ้นมาทุกคนค่ะมีใครไม่รู้จักหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เราจะใช้เล่มนี้นะคะนักเรียนเล่มนี้คือหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งหนังสือเรียนเล่มนี้เราจะใช้ทั้งหมด2เทอมนะคะนักเรียนเรียนทั้งเทอม1แล้วก็เทอม2ด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เราจะไม่ลงแบบฝึกหัดนะเพราะว่าคุณแอจะทบทวนนะคะตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่1ให้นักเรียนใหม่เลยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาคนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยลืมไปแล้วใช่ไหมคะว่าหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องแรกเลยเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะใช้หนังสือเรียนแล้วก็สมุดนะคะวิชาคณิตศาสตร์เดี๋ยววันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดลงในสมุดกันอ่ะใครหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่8ค่ะเปิดไปในหน้าที่8ได้เลยนะคะนักเรียนเห็นหรือยังเอ่ยในหน้าที่8ของเรานะคะเขาก็จะเป็นอ่านหนังสือเรียนนะคะรวมถึงแบบฝึกหัดที่ให้เราทำลงในสมุดนะคะนักเรียนแต่ก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดลงในสมุดนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาฟังคุณนัทอธิบายก่อนซึ่งเรื่องแรกเลยนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ของเราจะเป็นในเรื่องของจำนวนนับ 1-10 และก็0จำได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยจำนวนนับตั้งแต่1ถึง10แล้วก็0นะคะบางคนก็จำได้บางคนก็คืนความรู้ให้กับคุณครูหมดแล้วนะคะดังนั้นไม่เป็นไรวันนี้เราจะมารื้อฟื้นความรู้เดิมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องแรกเลยจะเป็นการจับคู่1ต่อ1นะคะนักเรียนว่าจำนวนใดเท่ากันหรือไม่เท่ากันใช่ไหมลูกนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะในหน้าที่8เลยนะคะแต่ว่าในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะกับหน้าจอของคุณนัทเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างบนหน้าจอของคุณครูก่อนนักเรียนตั้งใจดูดีๆนะคะถือว่าเรามีโอกาสมากเลยนะคะนักเรียนที่เราได้กลับมาย้อนนะคะทบทวนความรู้ในหน่วยแรกๆของเราเลยนะคะในเรื่องการจับคู่1ต่อ1นะคะนั่นก็คือจำนวนที่เท่ากันและก็ไม่เท่ากันนั่นเองจำนวนที่เท่ากันคืออะไรคะนักเรียนเช่นในรูปภาพนักเรียนดูนะคุณแอมีรูปภาพของดอกไม้กับอะไรคะกับผีเสื้อมาให้นักเรียนนะคะในรูปภาพเราสังเกตเห็นอะไรเห็นจำนวนของดอกไม้กับจำนวนของผีเสื้อมันเท่ากันไหมคะเท่ากันเลยนะคะมีดอกไม้4ดอกแล้วก็มีผีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวคะ4ตัวนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อเวลาที่เราเอาดอกไม้นะคะกับผีเสื้อมาจับคู่กันมันจะจับคู่มันจะจับคู่กันได้จำนวนที่พอดีไหมคะพอดีกันเลยนะคะแล้วก็เท่ากันเลยนะคะดังนั้นเขาบอกว่าจำนวนผีเสื้อกับจำนวนดอกไม้มีจำนวนที่เท่ากันนะคะมี4เหมือนกันเวลาเอามาจับคู่กันมันก็เลยพอดีกันนั่นเองต่อมาเรามาดูจำนวนที่ไม่เท่ากันบ้างจำนวนที่ไม่เท่ากันคืออะไรคือมันไม่สามารถจับคู่กันได้ทั้งหมดนั่นเองนะคะสังเกตในรูปภาพเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจำนวนของดอกไม้กับผีเสื้อเท่ากันไหมคะนักเรียนไม่เท่ากันนะคะดอกไม้มีทั้งหมด4ดอกนะคะส่วนผีเสื้อมีทั้งหมด3ตัวเวลาเขาเอามาจับคู่กันนะคะระหว่างผีเสื้อกับดอกไม้นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีดอกไม้อยู่1ดอกนะคะที่ไม่มีผีเสื้อบินมาเกาะเลยใช่ไหมลูกเขาก็เลยเรียกว่าเป็นจำนวนที่ไม่เท่ากันนั่นเองมีใครงงไหมคะในเรื่องของจำนวนเท่ากันกับไม่เท่ากันอันนี้คุณนัทออกข้อสอบด้วยนะคะเขาบอกว่าดอกไม้1ดอกนะคะจะไม่มีผีเสื้อบินมาตอมเลยนะคะหรือว่าไม่มีดอกไม้ที่
อ่ะมีผีเสื้อบินมาเกาะเลยนั่นเองนะคะนี่ก็เลยเป็นจำนวนที่ไม่เท่ากันเนาะทำไมถึงเป็นจำนวนไม่เท่ากันเขามีวิธีการอธิบายกับเรานะคะนักเรียนซึ่งเขาบอกว่าจำนวนดอกไม้กับผีเสื้อเนี่ยจำนวนดอกไม้จะมากกว่าจำนวนผีเสื้อใช่หรือไม่ใช่ไหมคะ4มันมากกว่า3อยู่แล้วใช่ไหมลูกอ่ะ4มากกว่า3อยู่แล้วนะคะและเขาบอกว่ามีจำนวนที่ไม่เท่ากันก็คือจำนวนผีเสื้อเนี่ยน้อยกว่าจำนวนดอกไม้อันนี้ใช่หรือไม่ใช่นะคะเพราะว่า3มันต้องน้อยกว่า4อยู่แล้วนะคะนี่ก็คือข้อแตกต่างของจำนวนเท่ากันกับจำนวนไม่เท่ากันอ่ะไหนนักเรียนลองสรุปให้คุณแอนฟังอีกครั้งนึงสิคะจำนวนเท่ากันคืออะไรจำนวนเท่ากันคืออะไรไหนใครตอบคุณแอนได้บ้างคุณแอนเพิ่งอธิบายให้นักเรียนฟังไปเมื่อกี้คือสิ่งที่เท่ากันครับอ่ะมันมีจำนวนเท่ากันก็คือมันมีสิ่งของที่มันสามารถจับคู่กันได้แล้วมันก็จับคู่ได้เท่ากันใช่ไหมคะนี่ก็คือจำนวนเท่ากันสรุปง่ายๆเลยส่วนจำนวนที่ไม่เท่ากันนะคะมันจะมีสิ่งของอยู่สองอย่างที่นำมาจับคู่กันแล้วมันจะเหลือเศษใช่ไหมคะนักเรียนมันก็ไม่สามารถจับคู่กันได้ทั้งหมดนะคะเขาก็เลยเรียกว่าจำนวนไม่เท่ากันนั่นเองมีใครงงไหมเอ่ยใครงงเปิดไมโครโฟนถามคุณครูเลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนไม่เข้าใจนะคะต่อมาเรามาดูจำนวนนับ1ถึง10กันบ้างเราเคยนับกันไปแล้วนะคะตั้งแต่ครั้งที่เราเรียนออนไลน์กันแรกๆเลยใช่ไหมลูกส่วนมากนักเรียนบางคนนะคะไม่มีปัญหาหรอกเรื่องการนับนะคะแล้วก็การเขียนเป็นตัวเลขไทยแล้วก็ตัวเลขอาหรับแต่จะมามีปัญหาตรงการเขียนเป็นตัวหนังสือไหนยอมรับมาซะดีๆว่าใครเขียนตัวหนังสือจำนวน1ถึง10ยังไม่ได้อ่ะยกมือขึ้นมีคนเดียวเหรอคะในห้องมีคนเดียวเหรอที่เขียนตัวหนังสือยังไม่ได้เช่นหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งคนที่ไม่ยกต้องทำให้ได้นะเดี๋ยวคุณแอจะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะคะคนไม่ยกแสดงว่าทำได้แล้วนะคะถ้าทำได้แล้วคุณแอจะไม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะส่วนมากนะคะเชื่อคุณแอเลยแน่นอนห้องเรายังเขียนไม่ได้ค่ะนักเรียนนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องกลับมาทบทวนนะคะตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่1ใหม่เลยเรามาดูก่อนนะคะนักเรียนในสวนผลไม้นะคะของคุณลุงชมนะคะมีผลไม้มากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนับจำนวนผลไม้กันดีกว่านะคะว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีจำนวนเท่าใดนะคะรูปภาพแรกเลยเป็นรูปภาพผลไม้อะไรคะทุเรียนใช่ไหมคะบนต้นมีทุเรียนกี่ลูก1ลูกนะคะตัวหนังสือคำว่า1เขียนยังไงนักเรียนดู1เขียนแบบนี้หอนอึงอ1ไม่เอก1นะคะจำไว้นะคะแล้วก็ต้องเขียนให้ได้ด้วยเดี๋ยววันนี้จะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะคะเมื่อเราเขียนเป็นตัวหนังสือเป็นแล้วนะคะนักเรียนเราก็ต้องมาเขียนแทนด้วยจำนวนที่เป็นตัวเลขอาหรับิกคุณแอเชื่อว่านักเรียนทุกคนเขียนตัวเลขอาหรับิกได้ทุกคนนะคะตั้งแต่ตัวเลข1เลยจนถึง10มีใครเขียนตัวเลขอาหรับิกไม่เป็นไหมไม่มีนะคะส่วนตัวเลขไทยก็เหมือนกันนะคะนักเรียนส่วนมากเนี่ยเขียนได้แล้วจะเขียนไม่ได้ก็ตรงที่ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะต่อมาเป็นภาพของผลไม้ชนิดที่2นะคะมะม่วงมีมะม่วงอยู่บนต้นทั้งหมดกี่ผลคะ2ผลค่ะ2ผลนะคะ2เวลามาเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนยังไงสออีม2สออีม2ได้ยังไงเดี๋ยวตีเลยน้องทายสออง2ออง2นะคะไม่เอาดูค่อยๆดูดีๆไม่ใช่สออีบอ2นะนักเรียนสออง2นะคะเวลาเราเอามาเขียนเป็นแทนจำนวนตัวเลขอาหรับิกนักเรียนก็ต้องเขียนเป็นตัวเลข2อาหรับิกลงไปแบบนี้เลยนะคะ
เห็นไหมว่าหลายคนเลยยังสะกดนะคะการเขียนเป็นตัวหนังสือยังไม่ได้เลยดังนั้นถ้าเรายังเขียน1ถึง10นะคะเป็นตัวหนังสือไม่ได้เหมือนหน่วยการเรียนรู้ที่4ของเราเราจะเขียน11ถึง20เป็นตัวหนังสือได้ไหมคะไม่ได้นะคะต่อมาผลไม้ชนิดที่3นะคะนั่นก็คือฝรั่งนั่นเองบนต้นมีฝรั่งกี่ผลคะนักเรียน3ผล3ผลค่ะ3ผลนะคะอ่ะ3เวลาเราเอามาเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนยังไงเอ่ยสะกดยังไงคะสองสามนะคะจำไว้เวลาสมมติว่าคุณแอดออกข้อสอบแล้วให้แค่ตัวเลขที่เป็นตัวอาหรับิกกับตัวเลขไทยมาแล้วคุณแอดบอกว่าให้นักเรียนเขียนตัวเลขที่กำหนดให้เป็นตัวหนังสือสมมติคุณแอดให้เลข3มานักเรียนก็ต้องเอาตัวหนังสือนะคะคำว่า3เนี่ยไปเขียนเติมลงไปใช่หรือไม่ใช่นะคะดังนั้นนักเรียนต้องสะกดแล้วก็จำให้ได้ด้วยนะคะว่าตัวหนังสือเขาเวลาเราเอาไปเขียนเนี่ยเขียนยังไงนะคะ3สะกดว่าสออามอ3นะคะนักเรียนพอเราเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วถ้าจะเขียนแทนตัวเลขอาหรับิกตัวเลข3อาหรับิกเป็นหน้าตาแบบนี้มีใครไม่รู้จักตัวเลข3อาหรับิกไหมคะไม่มีนะต่อมาผลไม้ชนิดที่4แอปเปิลนะคะมีแอปเปิลบนต้นไม้กี่ผลคะ4ผลค่ะ4ผลนะคะอ่ะถ้าคุณได้บอกว่าให้นักเรียนเขียนตัวหนังสือตัวเลข4นักเรียนจะเขียนยังไงสะกดยังไงลูกสออีสีไม้เอสีค่ะสออีสีไม้เอสีนั่นเองเก่งมากนะคะพอเราเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะตัวเลขสีได้แล้วเราก็จะมาเขียนนะคะอ่ะตัวเลขสีเนาะเป็นการแทนนะคะเป็นตัวเลขอาหรับิกเราก็จะเขียนสีอาหรับิกลงไปนะคะต่อมาผลไม้ชนิดที่5ก็คือส้มมีส้มทั้งหมดกี่ผล5 ผลนะคะนักเรียนส้ม5ผลเราจะเขียนแทนด้วยตัวเลข5อาหรับิกนะคะอ่ะคุณแอดถามนักเรียนตัวหนังสือเลข5เขียนยังไงเยี่ยมมากเวลาทำแบบฝึกหัดต้องทำให้ได้แบบนี้นะคะพอเราเห็นตัวเลขนักเรียนต้องคิดเลยสะกดในใจเลยโอ้ตัวเลข5มันต้องเขียนหออาหารไม่โทร5แน่เลยตัวเลข4ก็ต้องเป็นสออีสี่ไม่เอกสี่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันต่อมาผลไม้ชนิดที่6ผลอะไรเอ่ยสีม่วงม่วงมังคุดนะคะบนต้นมีมังคุดทั้งหมดกี่ผลคะนักเรียนหกผลนะคะอ่ะหกเวลาเราเขียนยังไงหออกอหกนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนคำว่าหกคำนี้จะประสมด้วยสระโอนะคะแต่ว่าสระโอกฎของการใช้ของเขาถ้ามีตัวสะกดสระโอก็จะลดรูปหายไปทันทีนะคะอย่าลืมนะลูกหกเขียนแบบนี้นะคะอ่ะต่อมาหลังจากเราเขียนตัวหนังสือนะคะคำว่าหกได้แล้วเรามาเขียนตัวเลขแสดงจำนวนกันดีกว่าใครไม่รู้จักเลขหกอาหรับิกบ้างไม่มีนะคะเลขหกอาหรับิกเขียนแบบนี้นะลูกเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะต่อมาผลไม้ชนิดที่7ลูกอะไรเนี่ยน้อยหน่าครับน้อยหน่าน้อยหน่าเรียนบนต้นไม้มีน้อยหน่าทั้งหมดกี่ผลคะ7 ผล 7 ผล 7เวลาเราเอาเขียนตัวหนังสือเขียนยังไงเป็นจอเอดอ7 เจ็ดอย่าลืมนะคำว่า7ผสมด้วยสระเอนะคะฟังคุณแม่ก่อนนะคะคำว่า7คำนี้จะผสมด้วยสระเอะทำไมถึงผสมด้วยสระเอะกฎของการใช้สระเอะคืออะไรคะถ้ามีตัวสะกด
สระอะด้านหลังเขาจะลดรูปใช่ไหมคะแล้วก็แปลงร่างกายเป็นไม้ไต่คูทันทีนะคะนักเรียนอย่าลืมสระเอนะคะที่จริงสระเอมันจะเขียนแบบไหนมันจะเขียนสระเอแล้วก็สระอะใช่ไหมอันนี้ในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะคะแต่ถ้ามีตัวสะกดเมื่อไหร่สระอะด้านหลังจะแปลงร่างกลายเป็นไม้ไต่คูด้านบนตัวพยัญชนะต้นทันทีนะคะจำไว้นะลูกนะ7เขียนแบบนี้นะคะเวลาสะกดสะกดเป็นจอเอดอ7ต่อมานะคะเรามาเขียนตัวเลขแสดงจำนวน7กันบ้างดีกว่านะคะจะเขียนเป็นตัวเลขอารบิกนะคะตัวเลข7แบบนี้ไหนลองชูนิ้ว7นิ้วสิคะชูยังไง7นิ้วชูแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นชูแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนเดี๋ยวจะเป็นชูแบบนี้ก็ได้นิทานอยู่นั้นไหนครับอะไรนะครับจำไม่ทันครับอยู่นั่นไหนครับอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณนัทเอามาให้หนูดูในหน้าจอลูกดูในหน้าจอก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณนัทกำลังทบทวนในเรื่องของจำนวนนับให้นักเรียนนะครับในหนังสือเรียนของนักเรียนเนี่ยจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณแอจะทบทวนให้นะลูกนะเดี๋ยวค่อยไปอธิบายในหนังสือเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะฟังคุณแอก่อนต่อมาผลไม้ชนิดที่8ก็คือชมพู่นั่นเองนะคะนักเรียนชมพู่มีทั้งหมดกี่ผลเอ่ย8ผลนะคะ8เขียนยังไง8ปอแอดอมูแปดมาค่ะ8เวลาเราเอามาเขียนก็จะเขียนเป็นตัวเลขอาราบิกนะคะเป็นตัวเลข8แบบนี้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะตัวเลข8ต่อมาผลไม้ชนิดที่9คืออะไรเอ่ยสับปะรดนะคะมีสับปะรดทั้งหมดกี่ผลคะนักเรียน9ผลนะคะเวลาเราเขียน9เป็นตัวหนังสือเขียนยังไงเขียนยังไงลูกก็เอา9ไม้ทูบ9ก็เอา9ไม้ทูบ9นะคะหรือว่าเราจะเอามาเขียนเป็นแทนเป็นตัวเลขอารบิกก็จะเป็นตัวเลข9อารบิกนะคะต่อมาผลไม้ชนิดสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแตงโมนะคะแตงโมมีทั้งหมดกี่ผลเอ่ย10ผลนะคะนักเรียนต่อมาตัวหนังสือตัวสุดท้ายของจำนวนนับนะคะนั่นก็คือเลข10เขียนยังไงเอ่ยเลข10สออีบอสออีบอ10นั่นเองนะคะเวลาเราจะเอามาเขียนแทนจำนวนนะคะก็จะเป็นตัวเลข10มีตัวเลข1กับตัวเลข0อันนี้จะเป็นการทบทวนในเรื่องของจำนวนนับนะคะหลังจากเราฝึกนะคะอ่านตัวหนังสือไปเมื่อกี้นักเรียนมาดูบนหน้าจอของคุณแอนนะมีตัวเลขอาหรับิกด้วยมีตัวเลขไทยให้นักเรียนด้วยไหนใครยังไม่รู้จักตัวเลข1ไทยตัวเลข1อาหรับิกบ้างส่วนตัวหนังสือแดงๆตรงนี้นะคะที่คุณแอนเน้นข้อความมาให้นะคะจะเป็นตัวหนังสือนะคะของจำนวนต่างๆตั้งแต่1จนไปจนถึง10เลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวเลข5จนถึงตัวเลข8นะคะแล้วก็ตัวเลข9กับตัวเลข10นักเรียนดูในหนังสือเรียนของตัวเองในหน้า12เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเปิดไปในหน้า12นะคะคุณแอนไม่ได้โชว์บนหน้าจอนะคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนดูในหนังสือเรียนของตัวเองได้เลยนะคะในหน้าที่12จะเป็นในเรื่องของจำนวนนับ1ถึง10แล้วก็0ที่เราได้ทบทวนความรู้กันมาเมื่อกี้นะคะนักเรียนนักเรียนเห็นอะไรในหน้าที่12บ้างเห็นรูปภาพสวนสัตว์ไหมคะเห็นค่ะเห็นนักเรียนฟังคุณแอดอ่านให้ฟังก่อนนะเมื่อปิดภาคเรียนพ่อและแม่พานาวีไปเที่ยวบ้านไร่ของปู่และย่าที่บ้านไร่มีสัตว์หลายชนิด
นาวีสนุกกับการให้อาหารสัตว์เก็บไข่เป็ดไข่ไก่และนับจำนวนสัตว์เราจะมาเล่นเกมกันนะคะนักเรียนซึ่งในรูปภาพมีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมคะวิธีการตอบคำถามเราจะไม่แย่งกันตอบนะคะเราจะไม่แย่งกันตอบนะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณแอดจะถามเองนะคะว่าจะให้ใครตอบคำถามใดนะคะอันดับแรกเลยคุณแอดให้นักเรียนดูจำนวนของวัวในฟาร์มในฟาร์มนี้มีวัวทั้งหมดกี่ตัวใครนับแล้วเก็บไว้ในใจนะคะเก็บไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งเปิดไมโครโฟนนะคะมีตังชายเปิดไมโครโฟนได้ในฟาร์มของคุณปู่คุณย่าของนาวีมีวัวหรือว่าโคนมทั้งหมดกี่ตัวคะ5ตัวครับถูกไหมคะเพื่อนๆไหนใครนับได้5ตัวบ้างยกมือขึ้นถูกต้องนะคะในฟาร์มของคุณปู่คุณย่าของนาวีจะมีวัวทั้งหมด5ตัวนั่นเองนะคะเยี่ยมมาก5เขียนเป็นตัวหนังสือเขียนยังไงครับมีตังชายขออาหารไม่โทร5ครับเยี่ยมมากนะคะเดี๋ยวคุณแอดจะถามนักเรียนแบบนี้ทุกคนเลยนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าตัวเลขอาราบิกกับตัวเลขไทยนักเรียนรู้แล้วนะคะส่วนตัวหนังสือถ้าใครได้ตอบคำถามนักเรียนต้องสะกดตัวหนังสือให้คุณแอดฟังด้วยโอเคไหมคะโอเคนะนี่คือข้อตกลงของเกมของเราต่อมานะคะคุณแอดให้นักเรียนดูจำนวนของสุนัขว่ามีสุนัขในฟาร์มทั้งหมดกี่ตัวคนที่จะได้ตอบคำถามนี้อ่ะน้องทามน้องทามเปิดไมโครโฟนได้ในฟาร์มนี้มีสุนัขทั้งหมดกี่ตัวครับ4ครับ4ตัว4เขียนเป็นตัวหนังสือได้ยังไงครับสอี4ไม่เอ4ครับถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องนะคะเยี่ยมมากเลยปรบมือให้ตัวเองต่อมาครูแนทให้นักเรียนดูภาพของนักเรียนดูนะมันจะมีภาพเป็ดกับภาพห่านนะคะนักเรียนเป็ดมันจะคอสั้นห่านมันจะคอยาวนะคะครูแนทให้นักเรียนดูภาพห่านคอยาวในฟาร์มนี้มีห่านทั้งหมดกี่ตัวอะน้องโอ๊คได้ตอบคำถามข้อนี้3ครับ3ตัว3สะกดเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนได้ยังไงครับสออามอ3ครับถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเยี่ยมมากนะคะปรบมือให้ตัวเองต่อมาคุณแอดจะให้นักเรียนดูสัตว์ชนิดต่อไปนั่นก็คือแมวเห็นแมวหรือยังเก็บไว้ในใจใครนับแล้วเก็บไว้ในใจนะคะคนที่จะได้ตอบคำถามนี้น้องต้นข้าวเปิดไมโครโฟนค่ะในฟาร์มนี้มีแมวทั้งหมดกี่ตัวลูก2ตัวค่ะ2เขียนเป็นตัวหนังสือเขียนยังไงคะ2สะกดยังไงลูกตัวหนังสือคําว่า2 2เอา2ค่ะถูกต้องมั้ยคะเพื่อนๆถูกต้องเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองนะคะต่อมาสัตว์ชนิดต่อไปคุณแอดให้นักเรียนดูม้าม้าคนที่จะได้ตอบคำถามนี้นะคะน้องแอลในฟาร์มนี้มีม้าทั้งหมดกี่ตัวลูก1ตัวค่ะ1เขียนเป็นตัวหนังสือเขียนยังไงคะหอนออึงอ1ไม่เอก1หอนออึงอ1ไม่เอก1ถูกไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้ตัวเองนะคะต่อมาสัตว์ชนิดต่อไปกระต่ายนักเรียนดูสิคะว่ามีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวคนที่จะได้ตอบคำถามนี้มีตังหญิงค่ะมีตังหญิงในฟาร์มมีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวลูกตัวค่ะ9เขียนเป็นตัวหนังสือเขียนยังไงคะ9ก็เอา9ไม่ถูก9ค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆถูกไหมลูกถูกยอดเยี่ยมมากเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองต
ต่อมานักเรียนดูไก่บ้างนะคะในฟาร์มนี้มีไก่ทั้งหมดกี่ตัวนับไว้รอเลยนะคนที่จะได้ตอบคำถามนี้นะคะน้องน้ำผึ้งในฟาร์มนี้มีไก่ทั้งหมดกี่ตัวลูก8ค่ะ8เขียนเป็นตัวหนังสือเขียนยังไงคะ8ปอแอดอ8ค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องนะคะเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองนะคะต่อมาในฟาร์มนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีสระน้ำด้วยใช่ไหมคะดังนั้นคุณแอดจะให้นักเรียนดูปลานะคะว่าในสระนี้มีปลาทั้งหมดกี่ตัวคนที่จะได้ตอบคำถามนี้ก็คืออั่งเปาอั่งเปาอยู่ไหมเอ่ยอยู่ครับจีอั่งเปาตอบคำถามคุณแอดครับอั่งเปาครับในฟาร์มนี้มีปลาทั้งหมดกี่ตัวลูก10ตัวครับ10ตัว10เขียนเป็นตัวหนังสือได้ยังไงครับเขียนยังไงครับสออีบ 10สออีบ 10ถูกไหมคะเพื่อนๆถูกไหมลูกถูกต้องนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะต่อมาเหลืออะไรเนี่ยเหลือเป็ดนะคะนักเรียนดูในฟาร์มมีเป็ดทั้งหมดกี่ตัวคนที่จะได้ตอบคำถามนี้น้องอาริวอาริวในฟาร์มมีเป็ดทั้งหมดกี่ตัวลูกเป็ดที่มันเป็นคอสั้นๆเห็นไหมคะจูจูตับบนนั่นหาไม่เจอครับอาริวอยู่ในหน้า12ครับหนังสือเรียนในหน้า12ไหนยกหน้าปกให้คุณแอดดูสิคะอาริวอาริวยกหน้าปกหนังสือให้คุณแอดดูเร็วๆหน้าเดียวกับของเพื่อนไหมลูกนี่ไม่มีลูกหน้า12หน้า12นะคะอาริวดูจำนวนเป็ดลูกเป็ดมันจะคอสั้นเห็นไหมคะส่วนห่านมันจะเป็นคอยาวในฟาร์มนี้มีเป็ดทั้งหมดกี่ตัวครับไม่มีเลยไม่ใช่เล่มนั้นนะคะแม่อันนี้มันเป็นแบบฝึกหัดนะคะมันจะเป็นเล่มหนังสือที่มันเป็นขาวดำอะค่ะในหน้า12เนี่ยค่ะเหมือนที่เพื่อนๆกำลังยกตอนนี้ค่ะเล่มหน้าปกหนังสือเรียนจะเป็นเล่มนี้ไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นแบบฝึกหัดตอนเทอม2ค่ะได้แล้วลูกหลายเล่มหน้า12นะคะน้องอาริวดูภาพเป็ดลูกมีในฟาร์มมีเป็ดทั้งหมดกี่ตัวคะเป็ดจะคอสั้นๆครับเห็นไหมลูกหกตัว6ตัวใช่ไหมคะ6ถ้าเราจะเขียนเป็นตัวหนังสือเราจะสะกดว่ายังไงครับคำว่า6หออะไรลูกหออกหอหกหออกกอหกนะครับเยี่ยมมากเลยปิดไมโครโฟนได้นะคะต่อมาคนสุดท้ายนะคะนักเรียนเห็นภาพนกไหมเอ่ยภาพนกไหมคะที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าคนที่จะได้ตอบคำถามนี้นะคะมอนไหมมอนไม้ดูภาพนกสิคะในฟาร์มนี้มีนกทั้งหมดกี่ตัว7ตัวค่ะ7ตัว7เขียนเป็นตัวหนังสือเขียนยังไงคะจอเอ็ดดอ7ค่ะจอเอ็ดดอ7ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเยี่ยมมากเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองวันนี้พาเล่นเกมไปแล้วนะคะจะเป็นเกมเกี่ยวกับการนับจำนวนนะคะหรือว่าจำนวนนับของเราตั้งแต่จำนวนนับนะคะหมายเลข1จนถึงหมายเลข10นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องของจำนวนนับกันบ้างนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วครับ
พร้อมค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้าที่19ค่ะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่19นะคะคุณแอดไม่ได้ขึ้นสไลด์ให้นะคะนักเรียนเพราะว่ามีในหนังสือเรียนของตัวเองแล้วเนาะจะเป็นโจทย์ข้อ1ใหญ่นะคะด้านบนนะคะกับข้อ2ใหญ่ด้านล่างใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะมาทำข้อ1ใหญ่ด้านบนกันก่อนนะคะนักเรียนสำหรับข้อ1ใหญ่ด้านบนเขามีรูปภาพมาให้เราใช่ไหมคะตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ10เลยเดี๋ยวเราจะมาทำลงในสมุดกันนะคะโดยที่นักเรียนไม่ต้องวาดภาพลงในสมุดนะคะตอบคำถามได้เลยนะลูกนะโดยการนับภาพนะคะนับจำนวนแล้วก็ตอบลงในสมุดได้เลยเดี๋ยวอันดับแรกเขียนวันที่ก่อนวันนี้วันอะไรคะวันพฤหัสบดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนวันที่ให้วันนี้วันพฤหัสบดีที่22กรกฎาคมเรียบร้อยแล้วนะคะใครเขียนมาที่เสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นปิดยาว1เส้นนะคะนักเรียนแล้วก็ดูในหนังสือเรียนของตัวเองนะคะในหน้าที่19นะลูกในหน้าที่19ข้อ1ใหญ่นะคะจะมีข้อย่อยทั้งหมด10ข้อย่อยนะคะข้อ1จะเป็นภาพของตะกร้านะคะข้อ2เป็นภาพของวัวข้อ3เป็นภาพตลับเมตรนะคะข้อ4เป็นภาพม้าข้อ5เป็นภาพเงาะนะคะข้อ6เป็นภาพจอบใช่ไหมคะส่วนข้อ7เป็นภาพพั่วเอาไว้พรวนดินนะคะแล้วก็ข้อ8เป็นภาพตะปูข้อ9เป็นภาพข้าวโพดนะคะแล้วก็ข้อ10เป็นภาพสตรอเบอรี่ไหนใครยังไม่เจอหน้านี้บ้างหน้า19เจอหรือยังคะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามลงไปนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนโจทย์ลงไปด้วยโจทย์เขาบอกว่าอะไรให้นักเรียนบอกจำนวนต่อไปนี้นะคะโดยที่นักเรียนไม่ต้องวาดภาพลงไปเลยนะคะเขียนข้อ1แล้วก็เขียนแค่ตอ.อ.บ.ต.นะเดี๋ยวคุณแอดพาทำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะฝึกลงในสมุดใช่ไหมคะใช่ค่ะลงในสมุดค่ะเขียนโจทย์ก่อนอันดับแรกเลยบอกจำนวนของสิ่งต่อไปนี้แป๊บนึงนะลูกเขียนวันที่ลงไปนะคะขีดเส้นขั้นยาว1เส้นและนักเรียนก็เขียนโจทย์ลงไปนะลูกนะโดยหน้าที่19นะคะเขาให้นักเรียนบอกจำนวนของสิ่งต่อไปนี้
เขามีรูปภาพมาให้นักเรียนทั้งหมด10รูปภาพใช่ไหมคะดังนั้นเราไม่ต้องวาดภาพลงไปในสมุดของเรานะคะนักเรียนเราแค่มาตอบว่าข้อ1เนี่ยมันมีจำนวนตะกร้ากี่ใบนะคะเดี๋ยววันนี้จะเขียนเลข1ไว้ให้วันนี้ให้เขียนตัวหนังสือใช่ไหมคะอะไรนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างคุณแอนละกันให้ดูจากหนังสือใช่ไหมคะว่าจำนวนนั้นมีเท่าไหร่ใช่ค่ะดูจากหนังสือเลยเรามีหนังสือของเราแล้วของใครของเราคนละเล่มเช่นข้อ1นักเรียนดูคุณแอนก่อนเงยหน้าขึ้นมามองก่อนมองหน้าจอก่อนแล้วก็มองในหนังสือของตัวเองภาพที่1เป็นภาพอะไรคะตะกร้าใช่ไหมนักเรียนดูสิคะนับลองนับจำนวนดูสิมีตะกร้าทั้งหมดกี่ใบลูก2ใบค่ะ2ใบนะคะดังนั้นเราจะเขียนทั้งตัวเลขอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือลงไปเลยคุณนะเขียนตอบ2แล้วก็2แบบนี้แล้วก็สองอ2แบบนี้นะคะยากไหมคะนักเรียนยากไหมไม่ยากไม่ยากเลยแล้วก็ข้อ2นับจำนวนวัวเลยมีวัวกี่ตัวอย่าลืมเขียนตอออกมาตอบทุกข้อนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนตอออกมาตอบทุกข้อนะลูกเขียนแบบที่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเห็นต้องอบตอบด้วยทุกข้อเลยทั้ง10ข้อเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีข้อ2มีวัวกี่ตัวคะ1ตัวอ่ะคุณแม่ทำให้ดู2ข้อนะอีก8ข้อนักเรียนทำเองได้ไหมคะทำเองได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยที่หลังพร้อมกันนะคะข้อ2มีวัว1ตัวเราก็เขียนตัวเลข1ไทยลงไปแล้วก็1อาราบิกแล้วก็ตัวหนังสือที่เป็นหอนออึงอ1ไม้เอก1แบบนี้ง่ายไหมคะนักเรียนง่ายไหมลูกง่ายแล้วก็ข้อ3ไปเรื่อยๆออนิวเข้าใจไหมคะออนิวเข้าใจค่ะเข้าใจนะทำไม่ถูกนะลูกเขียนต้องเอามาตอบให้เขานะคะทุกข้อเลยค่ะมีทั้งหมด10ข้อค่ะทำแค่ข้อข้อ1ใหญ่พอข้อ2ใหญ่ด้านล่างยังไม่ต้องทำนะคะเดี๋ยวข้อ2ใหญ่ด้านล่างไปทำในชั่วโมงการบ้านกันเป็นการวาดภาพนักเรียนจะได้ไม่เครียดเนาะดีไหมดีไหมดีค่ะดีนะคะดังนั้นเราทำแค่ข้อ1ใหญ่ก่อน10ข้อเท่านั้นเองข้อ3ใหญ่ข้อ3เป็นภาพตลับอะไรเนี่ยนักเรียนเป็นภาพตลับเมตรตลับเมตรมีทั้งหมดกี่อันคะ4อันค่ะนักเรียนก็เขียนเลข4ไทยลงไปเลข4อาราบิกแล้วก็ตัวหนังสือที่เป็นคำว่า4นะคะแค่นี้เองไม่ได้ยากเลย10ข้อแค่นี้ง่ายแล้วแล้วก็ไม่เยอะด้วยนั่นแหละง่ายมากเดี๋ยวออกข้อสอบคุณแอนก็จะออกแบบนี้แหละเป็นข้อเขียนให้นักเรียนเขียนลงไปเย้จะมีรูปภาพมาให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเขียนจำนวนนับนะคะต่างๆลงไปอันนี้คุณแอ๊ขึ้นเป็นตัวอย่างบนหน้าจอให้เฉยๆนะคะนักเรียนเรียงข้อลงมาให้มันถึงเลข10นะลูกเข้าใจไหมคะคุณแอ๊ทำให้ดูแค่2ข้อนักเรียนก็เขียนมาเลยข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10เขียนตอเอาไปตอบให้เขาทุกข้อนะคะอย่าลืมว่าคำตอบของเราต้องตอบเป็นตัวเลขไทย
ตัวเลขอาราบิกแล้วก็ตัวหนังสือด้วยเพราะว่าเรากำลังเรียนอยู่ในเรื่องของจำนวนนับนั่นเองนะคะนี่แหละเป็นการทบทวนความรู้ของเราเขียนเลขไทยก่อนเลขอาราบิกใช่ไหมคะค่ะแล้วแต่นักเรียนเลยค่ะจะเอาเลขอะไรขึ้นก่อนก็ได้อันนี้คุณแอดทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยภาพที่4เป็นภาพอะไรคะข้อที่4เป็นภาพอะไรลูกภาพม้าใช่ไหมคะมีม้าทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียน3ตัวเราก็ต้องเติมเลข3ไทย3อาราบิกแล้วก็3ที่เป็นตัวหนังสืออ่ะซินนี่อยู่ไหนซินนี่เปิดกล้องสิคุณจะดูว่าทำงานหรือเปล่าเขียนค่ะเขียนสวยวันนี้คุณแอพูดจริงแล้วนะถ้าทำงานไม่เรียบร้อยนะคะถ้ามันสกปรกเหมือนเมื่อวานนี้อีกคุณแอจะให้ลบแล้วก็เขียนใหม่เลยเมื่อวานตัวหนังสือเหมือนอยากเอาเลยมันไม่มีหัวไม่มีอะไรเลยนะคะตรวจการบ้านคุณแอตรวจไม่ได้เลยเพราะอ่านไม่ออกน้องต้นข้าวอยู่ไหนน้องต้นข้าวเขียนสวยๆนะคะเมื่อวานนี้งานของหนูยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะลูกน้องต้นข้าววันนี้ทำสวยๆนะคะเขียนสวยๆตั้งใจเขียนใครไม่อยากทำงานหลายรอบต้องตั้งใจเขียนรอบเดียวให้มันสวยๆให้เป็นระเบียบถ้าเวลาเขียนผิดใช้ยางลบๆให้สะอาดนะคะให้เรียบร้อยไม่ใช่เอานิ้วถูๆนะคะนักเรียนไม่ได้นะคะมันดำตอนอนุบาลน้องเพลงทำค่ะน้องแอลปิดไมโครโฟนนะแอลอย่าเปิดไมโครโฟนเล่นลูกว่าตอนเขียนตัวอวบตอเฟลชิทเส้นติดของเส้นใช่ไหมคะนักเรียนคะตรงตัวอวบตอบนักเรียนอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะสองเส้นให้เขาเหมือนเดิมนะลูกขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะตรงใต้คำตัวอวบตอบนะคะขีดเป็นเส้นใต้สองเส้นให้เขาได้เลยเขียนให้ถูกต้องอิงจะขีดเส้นยาวๆค่ะดีมากค่ะเหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนกับครูชัดต่อมีใครไม่เสร็จไหมเอ่ยไม่เสร็จก็ต้องไปต่อคาบชั่วโมงการบ้านนะคะไม่เป็นไรเขียนเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้คาบชั่วโมงการบ้านคุณแอ๊ดก็จะให้ดีมากค่ะคาบชั่วโมงการบ้านวันนี้คุณแอ๊ดจะทำให้ทำข้อ2ใหญ่ด้านล่างอีกให้นักเรียนวาดภาพดีไหมดีค่ะดีนะคะดีค่ะ